นับก่อนเลยผมก่อนแล้วกันผมท็อปสุเมธีรับบทเป็นตั้มครับผมคริสมอนครับรับบทเป็นก้าครับเป็นไงดูไปหลังแล้วพอใจที่ผมทำเลยพอใจครับรู้สึกว่าค่อนข้างที่พอใจมากเลยมีความซอฟมีความละมุนมีความหวานเล็กๆคือครบทุกรสชาติเลยใช่ใช่ได้ทำไมจะได้ทำไมจะไม่ได้อะเฉลยไม่ได้เขาเฉลยไปตั้งแต่ไพลอตแล้วเราสรุปหมอพูดได้ไหมหมอพูดมีสไลด์เดียวเราผมไปบอกในเรื่องดีกว่าเพราะว่าในเรื่องอ่ะมันมีความตื่นเต้นมากกว่าคือมันมีอะไรมากกว่านี้อีกเยอะอยากให้ทุกคนแบบติดตามเยอะๆอะไรอย่างนี้ก็ผมรู้สึกดีนะฮะรู้สึกแบบว่าดีแล้วที่แบบว่าได้คู่กับท็อปอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าโชคดีครับเวลาทำงานอะไรเงี้ยรู้สึกว่าค่อนข้างที่แบบว่าไม่เครียดฮะลื่นไหลใช่คุยง่ายมากครับเป็นกันเองสุดๆครับอะไรที่ทำให้เราโชคดีที่สุดก็การได้เรียนการแสดงด้วยกันใช่เพราะว่าทำให้เราได้เจอกันแล้วก็แบบได้เหมือนกับเวิร์กช็อปเล็กๆอะครับใช่ฮะอะไรนะเอามาคุยครับโอเคแล้วพอทับปลาถึงเวลาทำงานจริงแล้วเป็นยังไงบ้างว้าง่ายเลยวันออกกองเป็นไงอะไรนะครับวันออกกองจริงๆเป็นยังวันออกกองก็ถ้าพูดถึงฟิวข้างนอกอย่างเงี้ยก็แบบว่าเหมือนเป็นพี่น้องดูแลกันอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เวลาทำอะไรก็ช่วยเหลือกันครับซัพพอร์ตกันแล้วกันช่วยเหลือเขาช่วยเหลืออะไรเราอย่างแบบพี่คิดมอนเอาน้ำไหมอะไรทำนองนี้ใช่ไม่ผมจะถือน้ำไม่ทุกคนไม่ทุกคนอ่ะเราพิเศษกว่าเขาหรอด้วยความมีคนดูแลของตัวเองไงด้วยความแบบว่าสนิทกันมากๆอะไรเงี้ยสนิทกับคนอื่นหรอก็สนิทแต่ไม่เท่าท็อปไงอะไรทำไมถึงไม่เท่าท็อปล่ะเพราะว่าเขาเป็นท็อปใช่ไหมเขาอยู่สูงสุดก็ถูกฮะเพราะว่าพูดยังไงดีก็เป็นท็อปแล้วแหละครับก่อนท็อปมันใช่ใช่เราก็ต้องเลิกก่อนท็อปไปก่อนท็อปไหมท็อปครับท็อปที่ไหนท็อปที่ใจเราหรือเปล่าอะไรนะฮะท็อปที่ใจเราหรือเปล่าเป็นตัวท็อปในใจอ่ะท็อปทุกอย่างเลยมันดีขนาดนั้นเลยหรออืมก็เป็นความรู้สึกที่แบบว่าคือแบบมันเป็นมากกว่าพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นอะไรทุกอย่างเลยใช่ซัพพอร์ตกันดูแลกันอะไรทำนองนี้ครับท็อปละคะครับก็สำหรับซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยก็คือการสรุปคิดมอนเป็นยังไงอ๋อคิดมอนก็คือแบบเข้าหาง่ายมากเพราะว่าการเล่นการแสดงด้วยกันเนี่ยเหมือนที่บอกว่าเป็นเวิร์กช็อปเล็กๆแล้วก็เหมือนกับว่าคลิกกันอ่ะมันคลิกกันแล้วแล้วก็แค่จูนเข้าหากันอีกนิดนึงก็เหมือนเล่นด้วยกันได้แบบรื่นไหลครับสนิทกันไวอะไรอย่างเงี้ยมั่นใจมากเลยหรอมั่นใจมั่นใจแค่ไหนมั่นใจมี100เต็มล้านไอ้มีร้อยให้ล้านนะมีร้อยเต็มล้านร้อยเต็มล้านคืออะไรอ่ะแบบใหม่สับใหม่สับใหม่เขาบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นบอกว่าวิศวะต้องคู่กับหมอเราอยากถามเราทฤษฎีของเราวิศวะไม่ต้องคู่กับอะไรอ่ะวิศวะก็ต้องคู่กับหมอเขาเป็นหมอเหรอไม่แต่หมอก็ต้องคู่กับหมอกันนะแต่ชีวิตจริงเราเป็นวิศวะเราจะไปคู่กับอะไรมันคู่ได้มันคู่ได้หมดแหละมันก็ได้หมดไงฮะวิศวะมันก็ต้องคู่กับหมอกับหมอคู่กันได้ครับครับแล้วเราคิดว่าวิศวะต้องคู่กับอะไรเอาจริงๆวิศวะจะคู่กับอะไรก็ได้คู่กับเราตรงนั้นแหละจริงๆวิศวะคู่กับอะไรก็ได้ครับแต่หมอก็คู่กับหมอได้เหมือนกันแล้วพอคู่กับใครเนี่ยเรียกว่าล็อกมงดีกว่าพอคู่กับใครดีล่ะยังไม่พูดดีกว่าเนาะเอาเราไม่อยากได้เขาว่าเป็นคู่เราเลยหรอก็ความจริงก็คือความจริงอะฮะอะไรนะความจริงก็คือความจริงเราให้เฉลยในซีรีส์ดีกว่าใช่พี่ถามชีวิตจริงอยู่อ๋อชีวิตจริงโอเคขอโทษครับตีความผิดชีวิตจริงคือเราก็คู่กันและกันอยู่แล้วใช่เราดูแลกันได้ใช่พี่ไม่ถามว่าคนนี้ต้องคู่กับใครแล้วชีวิตจริงคุณเป็นวิศวะไม่ใช่หรอใช่ครับแล้วเราคุณเป็นวิศวะที่อยากคู่กับใครล่ะก็ต้องคู่กับคนนี้แหละทำไมผมยาวแปดเมตรแล้วเราเนี่ยใช่โอเครู้สึกยังไงที่เป็นคนแบบคนนี้คนรักช
อะไรนะฮะมีคนมาจีบอย่างงี้คิดยังไงคะคิดว่าก็รู้สึกดีนะเพราะว่าเขาแบบว่าเข้าหาเราด้วยแบบความดีแบบเขาไม่ได้ทำร้ายเราอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาหรออ่ะดีดีจริง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 เขินเลยดิครับครับก็ยังไงฝากติดตามดร.สไมล์นะครับหมอน่ารักคนนี้เป็นของผมครับแล้วก็ยังไงที่สำคัญเลยคือติดตามพวกพี่ๆทุกคนด้วยนะฮะใช่แล้วก็สามารถติดตามดร.สไมล์ผ่านกองทัพโปรดักชั่นได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะฮะรวมถึง YouTube ด้วยแล้วก็ IG X นั่นเองครับผมแล้วใน X นี่ก็มีดร.สไมล์ออฟฟิเชียลด้วยทุกแพลตฟอร์มเลยฮะได้ค่ะครับผมครับคุณครับ